เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อมานะคะเป็นการใช้สระไอการใช้สระไอไม้มะลายแล้วก็ไม้ม้วนเราจะเริ่มจากไม้ม้วนก่อนเนาะเห็นแล้วว่ามันม้วนๆเราเลยเป็นไม้ม้วนทีนี้เราจะจำได้ยังไงว่าตัวไหนเนี่ยใช้ไม้มะลายตัวไหนใช้ไม้ม้วนนะคะวิธีการจำง่ายๆก็คือเดี๋ยวพี่จะให้ท่องในหน้าที่26นะคะมีคำประพันธ์2แบบใช่ไหมมี100กองคำประพันธ์2แบบคือแรกพี่เขียนว่าสะใภ้ใต้ของผู้ใหญ่ใบหน้าใสน่ารักดีใส่ใจในสามีข้าวใหม่นี้มีเยื่อใยใครใกล้ให้คำชมใครนิยมใช่หลงไหลนิ่งใบเพ้อฝันใฝ่สันคำใดใช้เปรียบปานอันนี้เป็นหนึ่งคำประพันธ์ที่เขาใช้นะคะแต่พี่ว่าอีกอันหนึ่งง่ายกว่าเชื่อว่าน้องๆทุกคนน่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วแล้วก็อาจจะท่องได้ด้วยแต่พี่ทบทวนให้นะคะผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะใภ้ใช้คล้องคอใส่ใจเอาใส่ห่อการเขียนฝอฝาเนี่ยค่ะตามหลักที่ถูกต้องต้องเขียนแค่ครึ่งเดียวนะไม่เหมือนพอพานที่เราเขียนเต็มแต่ว่าพอพึ่งหรือฝอฝาเนี่ยเราจะเขียนแค่ครึ่งเดียวนะคะแต่ก็ไม่ซีเรียสมากหรอกเพราะพี่เองก็เขียนเต็มบ้างไม่เต็มบ้างนะคะแต่ถ้าถามว่าตามหลักจริงๆแล้วอ่ะเขียนยังไงเนาะผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะใภ้ใช้คล้องคอใส่ใฝ่ใจเอาใส่หอมนี่หลงไหลใครขอดูจากใครลงเรือใบแลน้ำใสหรือบางทีเขาท่องว่าดูน้ำใสนะคะแล้วแต่น้องถนัดเลยสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบ้ถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่างละเลี่ยงยี่สิบม้วนน้องคิดว่าวิดีโอหรือเปล่าคะนับเป็นม้วนจำจงดี
ู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะใภ้ใช้คล้องคอใฝ่ใจเอาใส่ห่อมีลงไว้ใครขอดูจะใคร่ลงเรือใบและน้ำใสและปะปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ตังเตียงบ้าใบถือใยบัวหูตามมัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่างละเลี่ยง20ม้วนจำจงดีอ่ะพี่จะถามว่ามีสลายบัวไอ้ม้วนตรงไหนบ้างคะกี่คำ1ผู้ใหญ่1คำละหาผ้าใหม่2คำให้3สะใภ้4ใช้5ไฟ6ใจ7ใจ8หลงไหล9ใคร10ใคร11ใบ12น้ำใส13สิ่งใด14ใน15มิใช่16ใต้17ใบ18ใย19ใกล้2020ม้วนจำจงดีเห็นไหมคะ20ม้วนจริงๆด้วยก็คือคำเหล่านี้เป็นคำที่ใช้สลายไม้ม้วนถ้าเกิดเป็นนอกจากนี้แล้วรวมเป็นไม้มาลายทั้งนั้นนะคะหรือถ้าน้องท่องน้องถนัดท่องคำประพันธ์อีกอันนึงอันแรกที่เป็นร้อยกองที่เป็นกรอันแรกอะน้องก็ท่องก็ได้แต่ว่าพี่ถนัดอันนี้นะคะพี่ว่าน้องๆทุกคนอาจจะถนัดนี้มากกว่าค่ะทีนี้มันจะมีปัญหาตรงที่ว่าสลายไม้ม้วนกับไม้มาลายมี8คำที่มีเสียงซ้ำกันแต่ว่ามีรูปต่างกันนะคะและความหมายก็ต่างกันด้วย8คำที่ว่านี้ที่ไม้ม้วนกับไม้มาลายซ้ำกันคือคำว่าใจใดใต้ในใยใสให้และไหลนะคะไปดูกันทีละตัวดีกว่าใจอันนี้คือจิตใจใช่ไหมคะหมายถึงจิตหรือมันแบบใจกลางเมืองแปลว่าอะไรคะแปลว่าศูนย์กลางถูกไหมจะให้ทีมสีชมพูเป็นทีมไม้ม้วนนะคะส่วนทีมสีส้มไม่เอาดีกว่าเป็นทีมสีฟ้าเป็นทีมไม้มาลัยนะคะใจตัวนี้หมายถึงว่าส่วนหนึ่งของได้หรือไหมคำว่าได้ที่แปลว่าเส้นได้ที่เหมือนเชือกอะค่ะสะกดอย่างนี้นะคะดอเด็กสระอายอยักษ์ไม่โทนะคะได้ตัวนี้นะไม่ใช่สลายทั้งไม้มาลายแล้วก็ไม้ม้วนต่อมาค่ะใดอันนี้แปลว่าหุยผิดสีแปลว่าอะไรหรือว่าแปลว่าสิ่งไหนเหมือนว่าเธอต้องการสิ่งใดแบบนี้นะคะใดในที่นี้ไม้มาลายแปลว่ามือป้ายไม้ม้วนเป็นทิศที่ตรงข้ามกับทิศเหนือใช่ไหมคะหรือแปลว่าข้างล่างหรือแปลว่าต่ำก็ได้ในขณะที่ใต้ไม้มาลายแปลว่าวัตถุสำหรับใช้จุดไฟค่ะอีก5คำสุดท้ายค่ะในไม้ม้วนแปลว่าอยู่ข้างในใช่ไหมคะตรงข้ามกับนอกที่เขียนเครื่องหมายนี้แปลว่าตรงข้ามนะคะส่วนไม่เท่ากับไม่ได้แปลว่าตรงกันข้ามนะแปลว่าแปลว่าไม่เหมือนนะคะส่วนในไม้มาลายตัวนี้แปลว่าเครื่องปั่นฝ้ายหรือไหมทีมสีฟ้าเนาะเห็นไหมคะคำว่าไหมเป็นไม้มาลายเพราะว่าไม่ได้อยู่ในกลอนที่เราท่องนะคะ20ม้วนจำจงดีเมื่อกี้ไม่ได้มีเนาะคำว่าใยแปลว่าสิ่งที่เป็นเส้นเล็กๆยาวๆขาวๆเหมือนอารมณ์เหมือนใยบวบเงี้ยเราพูดใยใช่ไหมคะใยผ้าหรือแปลว่านวลบางก็ได้ผ่องใสก็ได้ที่จะยกตัวอย่างความหมายที่เราอาจจะไม่คุ้นนะคะความหมายที่แปลว่าผ่องใสส่วนใยไม้มาลายแปลว่าฉะไหนทำไมหรือส่งไปก็ได้ค่ะเช่นใยเธอจึงไม่รักกันอย่างเงี้ยค่ะแปลว่าทำไมเธอไม่รักกันหรือแปลว่าส่งไปก็ได้ใสในที่นี้คืออะไรคะสว่างสะอาดเหมือนน้ำใสเมื่อกี้ใช่ไหมคะที่เราท่องใสตัวนี่แลน้ำใสและปลาปูส่วนใสอันนี้คือเสือกไปหรือส่งไปให้อันนี้คือมอบใช่ไหมคะเหมือนให้ของขวัญเพื่อนอย่างเงี้ยแต่ในขณะที่ให้อันนี้มาจากคำว่าร้องไห้มี
ใครเขียนคำว่าร้องไห้ผิดไหมพี่ว่าไม่น่ามีเลยนะคะแม้จะเป็นอัตโนมัติเนาะแต่เราไม่ได้สังเกตว่ามันไม่ม้วนหรือไม่มาไหลคำว่าไหลนี่เหมือนคำว่าหลงไหลนั่นเองในขณะที่ไหลไม้มาลายคือเลื่อนไปหรือเคลื่อนไปนึกถึงของไหลเนาะคนไหนเป็นนักเรียนสายวิทย์น่าจะได้เรียนบทของไหลค่ะก็มีคำอยู่8คำเนาะที่เสียงซ้ำกันถามว่ามีคำนอกจากนี้ไหมที่เสียงซ้ำกันมีแต่ว่ามันไม่ใช่พยางค์เดียวมันคือใช้สองพยางค์ถึงจะมีความหมายเนาะเพราะฉะนั้นเราจะไม่นับเช่นคำว่าสบายกับคำว่าใบเนี่ยเช่นคำว่าสบายที่เป็นเครื่องนุ่งห่มใช่ไหมคะกับคำว่าใบที่เป็นเหมือนใบไม้อะไรอย่างเงี้ยถามว่าอ่านออกเสียงเหมือนกันไหมใบแต่ว่านี่ต้องใช้เดียวๆได้ไหมคะไม่ได้ต้องมีคำว่าสะนำหน้าหรือตะใบก็ตามต้องมีคำว่าตะนำหน้าใช้เดียวๆไม่ได้เราเลยไม่นับว่าเป็นคำที่เหมือนกันนะคะถามว่า8คำเนี่ยจะแยกกันยังไงง่ายๆเลยเราดูที่บริบทเป็นสำคัญนะคะบริบทว่าเราพูดถึงเรื่องอะไรแล้วเราควรจะใช้ตัวไหนต่อมาค่ะอันนี้จริงๆแล้วเหมือนพี่พูดไปทั้งไม้มวลและไม้มาลายพร้อมๆกันเลยเนาะแต่ต่อมาเขาจะแยกเป็นอีกเรื่องนึงเป็นไม้มาลายนะคะก็คือคำไทยไม้มาลายมีใช้กรณีไหนบ้างใช้สีฟ้าเนาะคำไทยอื่นๆที่เราไม่ได้ท่องและยังรวมกับคำภาษาอื่นด้วยเช่นคำว่าอะไรเอ่ยซามูไรเงี้ยซามูไรเป็นภาษาอะไรคะภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมเราใช้ไม้มาลายคือคำอื่นอ่ะที่ไม่ใช่เราไม่ท่องอ่ะใช้ไม้มาลายทั้งหมดแหละแสดงว่าภาษาไทยจะมีไม้มาลายเยอะกว่าเยอะเลยนะคะไมโครโฟนบ้างล่ะหรือคำธรรมดาไปไหนอย่างเงี้ยค่ะไว้ใจ Wi-Fi ล้วนแล้วแต่ใช้ไม้มาลายทั้งนั้นเลยไม่ใช่แต่ภาษาอังกฤษเนาะภาษาอื่นๆเช่นไทเปอย่างเงี้ยค่ะเราก็ใช้ไม้มาลายเหมือนกันไต้ฝุ่นตัวนี้จำไว้ให้ดีนะเราไม่ได้อยู่ใต้ฝุ่นนะมันชื่อไต้ฝุ่นส่วนคำบาลีสันสกฤตนี่เป็นอีกเรื่องละนี่เป็นอีกเรื่องนึงนะคะอีกกรณีนึงคำบาลีสันสกฤตที่ออกเสียงเป็นไอเราสามารถเขียนได้3ชนิดคือ1คือไอคอกแคกไอโดยทั่วไปเลยอไอไม้มาลายนะคะแล้วก็2ไอไม้มาลายแล้วก็เติมยอยักษ์แล้วก็3คืออ่างไม่แห่งอากาศยอยักษ์ไอเรามาดูหลักในการเขียนคำบาลีและสันสกฤตนะคะว่าไอแต่ละตัวเนี่ยมีหลักการใช้แตกต่างกันอย่างไรบ้างตัวแรกเลยนะคะการใช้ไอธรรมดาอไอไอคือใช้เขียนคำที่มาจากภาษาสันสกฤตที่เดิมก็เป็นสระไออยู่แล้วที่เดิมก็เป็นสระไออยู่แล้วเช่นอะไรบ้างเช่นคำว่าไพรีอย่างเงี้ยค่ะคำว่าไพรีเดิมตอนเป็นภาษาสันสกฤตอ่านว่าไวรีพอเปลี่ยนมาเปลี่ยนแผงจากไวเป็นไพแต่ว่ายังคงใช้ไม้มาลายเหมือนเดิมนะคะตัวนี้แปลว่าข้าศึกต่อมาค่ะคำว่าไมตรีคำง่ายๆเลยเดิมก็แปลว่าไมตรีอยู่เดิมก็อ่านว่าไมตรีอยู่แล้วนะคะต่อมาไกรลาดเขาไกรลาดนะคะซึ่งถ
างศาสนาพราหมณ์ฮินดูเขาเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของที่ประทับของพระอิศวรนะคะอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยเดิมก็ไกรลาดอยู่แล้วต่อมาคำว่าไพศาลมาจากคำว่าไวสารไพศาลีมาจากไวสาลีนะคะไอสวรรค์นี่ตัวนี้เหมือนกันแปลมีความหมายว่าอะไรเอ่ยมีความหมายว่าความเป็นใหญ่นะคะอันนี้แปลว่าเขาหินมีความหมายเหมือนเดิมอันเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆเนาะของคำว่าของคำที่มาจากภาษาอังกฤษที่เดิมก็เป็นสระไออยู่แล้วไพโรธเป็นไวโรธอย่างเงี้ยค่ะไวโรธเป็นไพโรธอย่างเงี้ยค่ะต่อมาคือใช้เขียนคำภาษาอังกฤษขอโทษค่ะใช้เขียนคำที่มาจากภาษาบาลีและอังกฤษซึ่งเดิมเป็นสระเอเดิมเขาเป็นเออยู่ไปเปลี่ยนเขาเป็นไอเช่นคำว่าวิจิตบาลีสันสกฤตใช้วิจิตอยู่พอคนไทยเอามาใช้ปุ๊บเปลี่ยนเป็นไพจิตนี่ไทยเอามาใช้นะคะทหารจุดคือไทยเอามาใช้ไพหารวิหารเปลี่ยนเป็นไพหารเวทีเปลี่ยนเป็นไวทีเห็นไหมคะคนไทยเอามาใส่สลายมาลายชุบเดิมเป็นอีอีเออีอีเอเห็นไหมคะวิจิตรคืออีวิหารก็อีเวทีคือเอต่อมาวิบูลเปลี่ยนเป็นไพบูลเป็นต้นนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างแบบคร่าวๆนะคะต่อมาค่ะ 9.2 การใช้ไอแบบมีเราอยากบ้างละไอน้องๆสงสัยไหมว่าทำไมตัวนี้เป็นไออ่ะทำไมมียอยักษ์มาจากไหนพี่จะบอกให้คร่าวๆเลยคือเดิมอ่ะสองคำนี้มาจากภาษาบาลีใช่ไหมถ้าเป็นบาลีเนี่ยมันจะอยู่ในรูปนี้อ่านว่าเอยะนี่อ่านเป็นตัวสะกดนะคะนี่อ่านเป็นยะส่วนสันสกฤตเนี่ยเดิมจะอยู่ในรูปเอยอเอยอเอยอ่านว่าเอยะนะคะนี่เป็นเอยะส่วนนี้เป็นเอยะเมื่อนำมาใช้ในภาษาไทยเนี่ยเราแผง A เป็น I แล้วตัดตัวยอออกแผง A เป็น I แล้วตัดตัวยอออกเลยกลายเป็น I เช่นคำว่าชัยนี่เป็นตัวอย่างนะชัยยะมาเดิมเป็นเชยยะเป็นภาษาอะไรคะแบบนี้ภาษาอะไรภาษาบาลีนะคะเชยยะภูวนัยที่แปลว่ากษัตริย์ตัวนี้ก็มาจากภูวนัยยะมาจากภาษาบาลีโกไสยะ
โกสัยยะมาจากคำว่าโกสัยยะโกสัยยะมาจากโกสัยยะอันนี้แปลว่าผ้าทำด้วยไหมใช่ภูวนัยโกสัยนะคะต่อมาอาชานัยมาจากอาชาเนยะซึ่งแปลว่าตระกูลดีสาไถมาจากสาเทยะบาลีเนาะเอยะเอยะเป็นภาษาบาลีเคยได้ยินไหมคะมัญญาสาไถเนาะต่อมาตัวอย่างยังไม่หมดไอยะเวไนเคยได้ยินไหมคะเวไนบุรุษในพระพุทธศาสนามาจากคำว่าเวเนยะแปลว่าผู้พึงสั่งสอนได้สายยาตัวนี้มาจากสียาหรือว่าตัวนี้เป็นของสันสกฤตเนาะแปลว่าการนอนเคยได้ยินพระพุทธรูปปางสายญาติไหมล่ะต่อมานะคะปาหุไนมาจากคำว่าปาหุเนยะแปลว่าที่ควรต้อนรับของแขกคำนี้เราจะได้ยินในบทสวดมนต์บ่อยๆนะคะปาหุไนโยอาหุไนโยทักขิไนโยพวกเนี้ยถ้าน้องมาบางโรงเรียนที่เป็นศาสนาพุทธอาจจะเคยกลัวจะเคยท่องเนาะความหมายเนี่ยแหละเราจะได้หายงงว่าที่มาทำไมมันอ่านอย่างนี้อุปมาก็มาจากอุปเมยยะอธิปไตยมาจากอธิปเตยะอสงไขมาจากอสงเขยะอสงไขตัวนี้แปลว่าอะไรคะอสงไขแปลว่ามากมากจนนับไม่ถ้วนนะคะอสงไขหมายเหตุน้องๆดูที่หมายเหตุดูตรงล่างนะคะมีคำเดิมซึ่งไม่ใช่เอยะหรือเอยะแต่เราเขียนเป็นไอคล้ายกับคำที่มาจากเอยะหรือเอยะได้แก่คำว่าไทยไอยาราไอยาคุปและมายาลาบนะคะ4คำมี4คำคือไม่ได้มาจาก4ตัวนั้นแต่ว่าเราใช้ไอมีคำว่าไทยชื่อประเทศเราเองชื่อภาษาเราเองไอยาราไอยาคุปไม่ต้องอ่านคุปตะนะเพราะมีกะลันเรามีแต่เราไม่ต้องอ่านเสียงนั้นนะคะมายาราบเป็น4คำ1 2 3 4ที่ไม่ได้มาจากตัวนั้นแต่ว่าอ่านแต่ว่าใช้ไอยาเหมือนกันค่ะต่อมา 9.3 นะเป็นการอ่านแบบสุดท้ายแรกของภาษาบาลีสันสกฤตที่ออกเสียงไอนะคะไอและก็ไอLove you ไม่ใช่ค่ะแบบที่3ค่ะสักครู่นะคะมาเรามาดูนะคะตัวสุดท้ายแล้วของบาลีสันสกฤตที่เป็นไอคือการใช้รูปของออ่างมเหนอากาศยอยักษ์นะคะเราจะใช้รูปนี้เมื่อไหร่เราจะใช้รูปนี้เมื่อเป็นคำบาลีสันสกฤตซึ่งตัวหน้าออกเสียงอะอ
และตัวหลังมีตัวยอยักษ์เป็นพยางหลังนี่ตัวยอยักษ์เป็นพยางหลังนะคะเราจะอ่านออกเสียงอ่ะทั้งสองพยางซึ่งก็คือเช่นตามหนังสือเลยนะเขาเขียนขอยอเราอ่านว่าขยะใช่ไหมคะชอยอชยะวอยอวยะวินอยอวินัยวินัยะนะคะวินัยะเป็นต้นหรือว่าตัวที่เป็นมีตัวสะกดอย่างเงี้ยอย่างที่เรามีจุดข้างล่างคืออ่านเป็นตัวสะกดนะคะคือเป็นปัดอันนี้ก็อ่านเป็นปัจเจยะนะคะอ่านปัจเจยะในเมื่อเรามาแปลงเป็นภาษาไทยเนี่ยคนไทยเป็นนักแปลงใช่ไหมพอมาแปลงอ่านแบบไทยปุ๊บเราจะเหมือนใส่ไม่หันอากาศทันทีจะใช้ตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกดไทยเราจะใช้ยักษ์เป็นตัวสะกดเช่นอะไรบ้างไข่ขยะก็เปลี่ยนเป็นไข่ชยะเปลี่ยนเป็นชัยวยะเปลี่ยนเป็นวัยวินัยะเปลี่ยนเป็นวินัยปัจจยะเปลี่ยนเป็นปัจจัยค่ะนี่ยังมีหลายคำเนาะแต่ว่าพี่เอาเฉพาะคำที่เขายกอย่างบาลีข้างบนมาบาลีสันสกฤตข้างบนมามีอีกหลายคำเช่นวินิจฉัยไหอะไรอภัยกระสายดานัยนายนาอนามัยอาศัยอุทัยเป็นต้นตามหนังสือเลยนะคะแล้วต่อมาเนี่ยอันนี้ก็จบแล้วเนาะสำหรับการออกเสียงไอของภาษาบาลีและสันสกฤตนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในอะไรเอ่ยหนึ่งใน9หัวข้อนะคะของหลักเกณฑ์การใช้เสียงในการเขียนคำไทยอันแรกคือการออกเสียงการใช้คำที่ออกเสียงอะนะคะต่อมาคือออกเสียงออกเสียงข้อ3ออกเสียงข้อ4ออกเสียงอำข้อ5ออกเสียงอันข้อ6ออกเสียงรึข้อ7ออกเสียงรือข้อ8ออกเสียงไอไม้ม้วนข้อ9ออกเสียงไอไม้มะลายข้อ8ข้อ9คือการใช้ไอไม้ม้วนและไอไม้มะลายนะคะเราไม่ได้พูดการออกเสียงเท่าไหร่นะคะก็จบละทั้งหมดนี้ก็เป็นหัวข้อของเสียงสระใช่ไหมคะเราเรียนมาตั้งแต่ตอนแรกเลยคือที่มีรูปสระเสียงสระนะคะเริ่มตั้งแต่หน้าที่16อะค่ะที่เราพูดถึงเสียงภาษาไทยมี3ประเภทจำได้กันอยู่จำกันได้ไหมคะเสียงแท้หรือเสียงสระต่อมาเสียงแปลหรือเสียงพยัญชนะต่อมาเสียงดนตรีอันนี้เราเป็นหัวข้อเสียงแท้หรือเสียงสระนะคะแล้วก็จบกันไปละทีนี้ต่อมาเราจะดูที่ลักษณะและหน้าที่ของเสียงแปลหรือเสียงพยัญชนะนั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูจนจบเลยคิดถึงกันใช่ไหม